คุณหญิงรัฐาเตรียมจะเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วค่ะเดี๋ยวเราเปิดใจครับเพื่อนเจ้าสาวคุณแคทริยาอิงลิชดิฉันก็ขอนำออกข่าวมาฝากคุณบอยแซ่บทุลจอนะคะนั่นก็คือข่าวของแคทริยาอิงลิชโอเคนะคะที่ยินดีมากกับการที่คุณหญิงรัฐาจะแต่งงานคุณเพราะว่าเขารู้จักกันมาเป็น20กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยที่2002ราตรีครับแล้วก็ในกรุ๊ปนี้เนี่ยนะคะคุณเดนจะมาไล่ฟังนะคุณเบลแต่งงานไปแล้วคุณเจนนี่แต่งงานไปแล้วใช่อยู่ในการมีลูกมีเต้าไปแล้วคุณเบลก็มีลูกไปแล้วนะคะคุณหญิงรัฐากำลังจะแต่งงานคราวนี้คนที่ยังไม่แต่งงานก็มีคุณหวาแล้วก็มีคุณแคทอิงลิชคราวนี้ความรู้สึกของการที่เพื่อนกำลังจะแต่งงานอย่างเงี้ยคุณแคทอิงลิชรู้สึกยังไงบ้างไปฟังเธอหน่อยค่ะเขาก็ได้เจอกันผิดหวังความผิดหวังมาพอสมควรแล้วก็แบบพอได้เจอคนที่ดูแลเขาจริงๆคือพร้อมที่จะเป็นคู่ชีวิตของเขาแล้วเนี่ยแล้วก็คือเห็นตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่เขาเริ่มคบกันนี่คือมีความรู้สึกว่าไอ้คู่นี้มันไปรอดนะมันน่ารักอ่ะแล้วเขาเทคแคร์ดูแลกันดีมากมีความรู้สึกว่าดีใจแล้วแบบรู้สึกอาจจะเหมือนแม่ก็ได้มั้งไม่รู้คือแบบมีความรู้สึกเฮ้ยไปละลูกอีกคนแบบไม่ต้องห่วงละเป็นเพื่อนเจ้าสาวใช่ค่ะสอนกลุ่มเราน่าจะนัดฟิตติ้งน่าจะเดือนหน้ามั้งคะอาจจะเดือน2เดือนนี้ค่ะที่ฟิตติ้งแล้วก็ดูแบบชุดแต่สีอะไรเงี้ยเขาเลือกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอุ๊ยเขาที่ใส่ดีอ่ะเขายินดีเหมือนกับแม่ที่ลูกกำลังใจเต้นมากนะคือสาวใหญ่ใช่ไหมจากงานสุพรรณหงส์คุณสาวก็เลยใหญ่นิดนึงคืออย่างนี้ก็อย่างที่บอกอะนะคะคุณแคทอิงลิชเนี่ยก็ยินดีรู้สึกว่าเหมือนกับแต่เป็นแม่ที่ลูกกำลังจะแบบออกจากอกแล้วไปแต่งงานออกเรือนต่างกับฉันถ้าเป็นฉันก็คืออิจฉาค่ะแต่ถ้าไม่ได้แต่งงานเลยอยากแต่งบ้างทำไมพี่แคทเขาไม่ตอบคำถามเรื่องต่างหูใส่แค่ข้างเดียวเลยข้างหล่นหายไปไหนอะคุณมันเป็นดีไซน์ไม่ดีไซน์ว่าสวยงามค่ะคิงเป็นแฟชั่นในแฟชั่นคิงไม่เข้าใจเลยส่วนในการที่หลายคนถามไถ่มาคุณผู้ชมค่ะว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการรวมตัวสาว2002อีกสักหนึ่งครั้งในงานแต่งงานกับคุณหญิงรัฐาอย่างเงี้ยคุณแคทอิงก็บอกจริงๆอยากมากแต่ตอนนี้ติดตรงไหนรู้ป่ะอะไรครับคุณเจนนี่อยู่อเมริกาไงแล้วตอนนี้โควิดไงไม่รู้จะมารวมตัวกันได้ป่ะถ้าเกิดมารวมตัวกันได้ก็คือจบเลยเปิดซูมได้ไหมแล้วก็ผ่านซูมไปเฮ้ยแต่ตอนที่เขาไปเต้นงานคุณเจนนี่ที่เขารวมตัวกันเต้นนั้นนะใช่ใช่เขาเลยหวังนี่ก็พี่พุทธไปเสียบแทนก็ได้พี่ยินดีค่ะแต่ว่าทางเขาอะทางเขาก็คือว่ารังเกียจก็จะเป็น1878ราตรีมากเกินไปแล้วค่ะคิงคะ